อ่ะเดี๋ยวมาดูสรุปกันนิดนึงว่าเราเรียนอะไรมาบ้างนะครับในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะนะครับบอกว่าการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์โลกดาวเคราะห์ต่างๆสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ2อัน2วัตถุนะครับก็คือเราหาได้จากสูตร F เท่ากับ GM1 M2 หารด้วย R กำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงแรงดึงดูดเนาะเราต้องจำสูตรให้ได้นะครับอันนี้การเกิดปรากฏการณ์การเกิดฤดูกาลนะครับเขาบอกว่าสาเหตุของการเกิดฤดูกาลคือแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 กับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรทำให้พื้นที่ต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แตกกันทำให้เกิดเป็นฤดูกาลนั่นเองนะครับนี่ยังไม่ได้สอนนะแต่ว่ามีในสรุปเนาะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าฤดูกาลจะเกิดจากการที่แกนโลกมันเราเอียงนั่นแหละเลยทำให้บริเวณต่างๆของโลกได้รับแสงไม่เท่ากันเลยเกิดเป็นฤดูกาลนะครับอันนี้บอกว่าการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา24ชั่วโมงโดยหมุนจากทิศตะวันตกเนี่ยที่ชอบออกข้อสอบที่ครูบอกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะครับจำไว้นะหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะโลกของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเขาสรุปว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกโดยดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลาเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกจะหันส่วนสว่างมาโลกมายังโลกแตกต่างกันทำให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรมก็คือเป็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับจริงๆเราต้องเติมดวงอาทิตย์เข้าไปด้านนี้ดูนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราอยู่บนโลกเสร็จปุ๊บเมื่อดวงจันทร์โคจรมาถึงบริเวณนี้เราจะเห็นเป็นด้านเราเห็นด้านมืดของดวงจันทร์เราเห็นเลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นข้างแรมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงนะครับน้ำขึ้นน้ำลงก็ต้องบอกว่าเป็นแรงโน้มถ่วงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกโคจรในแนวเดียวกันปรากฏการณ์น้ำขึ้นปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดระดับน้ำแตกต่างกันมากสุดแล้วก็แนวการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกจะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับก็คือตั้งฉากลักษณะนี้นะครับปรากฏการณ์เขาจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์น้ำตายน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดระดับน้ำแตกต่างกันน้อยที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆคือระดับน้ำแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเขาจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์น้ำตายนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอากาศนี่บอกว่าเทคโนโลยีอากาศการนำความรู้เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมทางดาราศาสตร์และอากาศอันแรกเขาก็จะพูดถึงกล้องโทรทัศน์เนาะซึ่งกล้องโทรทัศน์เนี่ยเขาจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสำรวจอากาศช่วยให้มองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมากกว่าการมองด้วยตัวตาเปล่าโดยเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือแบบหักเหแสงแบบสะท้อนแสงแล้วก็แบบผสมโอ้นี่สรุปออกมาดีมากถ้าเกิดว่าเป็นแบบหักเหแสงเขาจะใช้เลนส์นูนกับเลนส์นูนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสะท้อนแสงจะใช้เลนส์เว้าบวกกระจกเงาราบอันนี้เป็นกระจกเว้านะอันนี้ใช้เป็นกระจกเว้านะครับไม่ใช่เลนส์เว้านะครับตรงนี้เป็นกระจกเว้านะครับบวกกับกระจกเงาราบนะครับแล้วก็บวกกับเลนส์นูนนะครับที่บริเวณตานะครับอันนี้ครูขอแก้สไลด์นิดนึงนะครับอันนี้แบบผสมก็จะมีเลนส์นูนกระจกเว้าโอเคถูกต้องเป็นกระจกนะครับตรงนี้ไม่ใช่เลนส์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ ตัวสรุปเรื่องของดาวเทียมแล้วก็กระสวยอวกาศนะครับอันนี้นักเรียนแนะนำให้เรียนไปดูแบบจำลองนะเขาทำออกมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะครับหรือว่าตัวสถานีอวกาศ ISS นะครับบอกว่าดาวเทียมและยานอวกาศอันนี้บอกว่าดาวเทียมส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆมีด้านการสื่อสารพยากรณ์อากาศสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับด้านการสำรวจสมุทรศาสตร์ต่อมาบอกว่ายานอวกาศออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปในอวกาศ
ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นอุตุนิยมวิทยาการนำสำรวจดวงดาวยานอวกาศแบ่งเป็น2เพศยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมต่อมาในเรื่องของกระแสอากาศพูดถึงว่าทางเชื้อเพลิงภายนอกบรรจุเชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีท่อลำเลียงเชื้อเพลิงไปทำการสันดาบในเครื่องยนต์โดยติดตั้งอยู่ทางด้านท้ายของกระสวยอวกาศกระสวยจรวดเชื้อเพลิงแข็งขับดันยานอวกาศทั้งระบบให้ทะยานสู่อวกาศยานอวกาศส่งอวกาศหรือกระสวยอวกาศเป็นยานอวกาศห้องทำงานนักบินปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงบรรทุกสัมภาระที่ต้องปล่อยในวงโคจรอวกาศนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของอวกาศทั้งหมดนะครับของอักษรนะครับหรือหนังสืออจท.ที่ครูใช้ในการเรียนการสอนนะครับก็จบคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากนะครับแต่เนื้อหาในบทนี้จะเป็นในส่วนของตัวความรู้ความจำนะครับก็คือถ้าเราจำได้เราก็จะทำข้อสอบได้ดังนั้นวิธีการเดียวที่เราจะทำได้นะครับทำข้อสอบได้ก็คือเราต้องรู้บ่อยๆอ่ะคือว่าก็อาจจะเปิดฟังสัก 2-3 รอบน่าจะจำได้แล้วล่ะก็ฟังไปก็น่าจะเริ่มจำเสียงครูได้แล้วล่ะว่าครูพูดถูกพูดผิดตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็แปลว่านักเรียนเริ่มจะจำได้แล้วเนื้อหาเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยการคำนวณมีแค่สูตรเดียวคือ f เท่ากับg m1 m2 หารด้วย r กำลัง2นะครับส่วนที่เหลือเป็นความรู้ความจำล้วนๆนะครับก็คือถ้ารู้ก็รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เลยไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์อะไรได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับในระบบสุริยะแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะจบบทไว้เพียงเท่านี้คุณครูก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ